สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับนิกกี้นะคะรีวิวง่ายๆ by นิกกี้ค่ะเมื่อคราวที่แล้วนะคลิปที่แล้วนะคะนิกได้รีวิวเจ้า BKBB ตัวนี้ไปนะคะทุกคนซึ่งในคลิปนั้นน่ะนิกได้เกริ่นว่านิกใช้คู่กับเจ้าตัวเซรั่มใช่ไหมก็เลยมีคนรีเควสต์มาว่าอยากให้รีวิวเจ้าเซรั่มด้วยนะคะเจ้าเซรั่มตัวนี้นะคะ BK Acne Serum Brightening Anti Pollution นะคะเขาเป็นเซรั่มที่ช่วยลดปัญหาสิวนะคะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางนะคะที่ใช้แล้วนะนอกจากจะช่วยให้ผิวใสลดสิวแล้วนะคะเขาก็ยังมีคุณสมบัติช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะ PM 2.5 ด้วยค่ะเจ้าเซรั่มตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับคุณสมบัติที่ช่วยลดปัญหาสิวนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนแล้วเขาก็ยังคุมมันยาวนานถึง12ชั่วโมงด้วยนอกจากนั้นนะคะอย่างที่บอกไปคือเขาจะช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะ PM 2.5 ซึ่งตอนนี้กระแสมลภาวะมันกำลังมาแรงมากๆเซรั่มตัวนี้จึงเป็นอะไรที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามเพราะว่า1มันหาซื้อง่ายราคาถูกนะคะแล้วก็สารสกัดของเขาเนี่ยมันครบมากๆเลยค่ะที่เขากล้าเค็มแรงขนาดนี้นะคะก็เพราะว่าเขาเอาส่วนผสมนะคะที่ชื่อว่าเซนเทล่าเอเชียติก้านะคะหรือว่าเป็นสารสกัดจากใบบัวบกนะคะมาสกัดด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของ BK Acne นะคะทำให้ได้สารสกัดบริสุทธิ์ที่ชื่อว่าเซนเทล่าเมดิคาโซไซด์นะคะซึ่งสารสกัดตัวนี้มันจะทำหน้าที่ฟื้นฟูแล้วก็บำรุงผิวแล้วก็ช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็รอยแดงจากสิวด้วยค่ะยังไม่หมดค่ะนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังมีส่วนผสมจากสารสกัดของทับทิมนะคะซึ่งจะช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของซอยบีมนะคะที่จะช่วยกระชับผิวกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเขามีพอลูชิลนะคะเอาไว้ปกป้องผิวจากมลภาวะนั่นเองค่ะขอบอกว่าเจ้าเซรั่มตัวนี้นะคะคนผิวมันจะต้องรักมากๆเพราะว่าเขาสามารถคุมมันได้ยาวนานนะคะถึง12ชั่วโมงเลยด้วยซิงค์ PCA นะคะทุกคนเดี๋ยวนิกจะให้ดูเนื้อของเขานะคะตัวนี้นะคะเนื้อของเขาอะบางเบาแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะก็คือพอเกลี่ยลงไปแล้วเนี่ยเขาจะซึมลงไปที่ผิวยังหมดจดแล้วก็ไม่เหนียวไม่หนักผิวเลยนะคะสามารถทาแล้วก็แต่งหน้าได้ทันทีนะคะหรือว่าจะใช้เป็น first care นะคะเพื่อลงก่อนที่จะลงสกินแคร์ตัวอื่นก็ได้เดี๋ยวนี้จะทาที่หน้าให้ดูเลยนะคะคือพอทาลงไปแล้วอะเราสามารถทาสกินแคร์ตัวอื่นตามได้เลยนะคะเราจะไม่รู้สึกหนักผิวเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตัวเนี้ยพอใครทาไปอะแล้วรู้สึกว่าหนึบหนึบผิวอะไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขามี second skin นะคะที่จะทำหน้าที่ช่วยปกป้องผิวแล้วก็เคลือบผิวไม่ให้ผิวโดนทำลายนั่นเองค่ะเซรั่มตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าเจ้าเซรั่มตัวนี้นะคะเขาไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะดีต่อใจคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายเป็นที่สุดเลยค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงผลการใช้กันบ้างดีกว่านะคะก่อนอื่นเลยนะคะนิกจะให้ดูรูปนะคะซึ่งรูปนี้นิกถ่ายไว้เมื่อ10วันที่แล้วนะคะที่สิวเริ่มขึ้นพอดีเลยนะคะทุกคนจะเห็นว่าก็สิวขึ้นหนักมากเลยนะคะพอสิวขึ้นปุ๊บเนี่ยนิกก็ใช้เจ้า BK Acne ตัวนี้นะคะเซรั่มตัวนี้ทันทีเลยนะคะใช้ทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะทุกคนทีนี้มาดูตอนนี้นะคะดูผิวของนิกตอนนี้นะทุกคนคืออันนี้คือหน้าแบบหน้าสดเลยนะคะถ่ายคลิปแบบหน้าสดเลยนะจะเห็นว่ารอยสิวอะแทบจะไม่มีแล้วนะคะแล้วก็สิวอะมันตกสะเก็ดออกไปแบบไร้ร่องรอยเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเป็นสิวเราไปแกะมันจะกินเนื้อมันจะกินเนื้อยิ่งแกะก็ยิ่งกินเนื้อแล้วก็เป็นแผลเข้าไปใช่ปะแต่พอใช้เจ้าเนี่ยเซรั่มของ BK ตัวเนี้ยคือสิวมันตกสะเก็ดแล้วมันลอดออกไปโดยที่ไม่ทำลายผิวของเราอะคือผิวมันไม่ได้เนื้อมันไม่ได้หายไปอะค่ะแล้วก็ที่ชอบมากเลยคือเวลาที่เป็นสิวอักเสบอะใช้เจ้าตัวเนี้ยสิวอักเสบมันจะไม่ระบมอะมันลดอาการปวดอาการระคายเคืองอาการอักเสบได้ดีมากๆจริงๆเลยค่ะอันนี้ขอแนะนำให้ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าใช้แค่ช่วงที่เป็นสิวนะเพราะว่าถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเหมือนเขาจะช่วยลดโอกาสการเกิดสิวในอนาคตนะคะซึ่งเขาจะช่วยฟื้นฟูให้ผิวเราแข็งแรงนั่นเองค่ะขอบอกว่าใช้ต่อเนื่องแล้วเห็นผลจริงๆนะคือผิวมันจะดูละเอียดแล้วก็ดูกระชับขึ้นนะคะแล้วพอไม่มีรอยสิวไม่มีรอยแดงแล้วเนี่ยผิวของเรามันก็จะดูกระจ่างใสขึ้นค่ะเอาละค่ะสำหรับใครที่เป็นสิวนะคะแล้วดูรีวิวตัวนี้จบนะคะอยากมีผิวที่แข็งแรงขึ้นนะคะก็ขอแนะนำว่าต้องไปตำกันด่วนๆแล้วล่ะค่ะสำหรับเจ้า BK Acne ตัวนี้นะคะเซรั่มตัวนี้นะคะมันปริมาณ 3.5 กรัมแต่ราคา389บาทคุ้มมากๆเลยนะคะทุกคนหาซื้อได้ที่วัสันบิวเทียมคอนวีโคลิโคบิวตี้คูลคอสเมสโตร์นะคะหรือว่าจะเข้าไปซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายหรือว่าเพจที่นิกให้ไว้นะคะตามช่องทางนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็ต้องขอจบรีวิวไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
บ๊ายบาย